จังหวัดสะแก้ว จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567ที่วัดเหล่าอ้อยตำบลหนองสังอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสกวนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสกวเป็นประธานในพิธีบรรพชาโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีหัวหน้าสนราชการข้าราชการพนักงานเจน้าหน้าที่ผู้ปกครองและเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนจำนวน74รูปร่วมในพิธีสำหรับ โครงการบรรพชาสมเนรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 ได้รับสมัครเด็กและเยาวชนผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาและมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติบ,บูชาเพื่อน,น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎา,าคม2567 ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ทำให้เด็กและเยาวชนผู้ปกครองและพุทธศาสนิกชนได้มีส่วนร่วมบําเพ็ญกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาหกรอบ 28กรกฎาคม2567โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาสปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและสามารถนำมาปรับใช้และปฏิบัติในชีวิตประจำวันส่งผลให้เกิดการประพฤติดีส่งผลดีแก่สังคมโดยส่วนรวมรู้จักใช้เวลาว่างระหว่างปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและสามารถนำหลักธรรมตามพระพุทธศาสนามาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้นิว24สถานีประชาชนสุกันวริสุวรรณรายงาน